วันนี้ผมจะมาโมเทเลให้เหมือนมี2ตัวในตัวเดียวครับผมเป็นทั้งฮัมคู่และเป็นทั้งทรดิชันนอลจะเป็นยังไงไปติดตามชมกันครับผมไปสวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาโมเทเลยูบิดะ UTE Elder Nico 2นะครับผมเป็นเทเลฮัมคู่นะครับนี่สองฮัมแล้วก็เป็นพิกอัพ Nico 2แล้ววันนี้จะโมแบบประหยัดนะครับก็คือจะใช้พิกอัพเดิมผมจะทำวงจรใหม่ทั้งหมดโดยที่ใช้บัดเจ็ตให้น้อยที่สุดเดิมๆจะเป็นซีเลคเตอร์3ทางนะครับก็คือฮัมคู่ปกติเลยอันนี้ก็เป็นฮัมหลังอันนี้ผสมอันนี้ก็เป็นเน็กแล้วก็ดึงไม่ได้ครับตัดคอยไม่ได้เดี๋ยวผมจะทำให้ตัดคอยได้แล้วก็จะทำให้เหมือนมีเทเลทรดิชันนอลในตัวนี้อยู่อีก1ตัวเล่นได้เหมือนปกติเลยเป็นแบบ2ซิงทรดิชันนอลมีเน็กกับมีบิดและก็มีฮัมคู่แบบนี้อยู่ในตัวนี้เหมือนกันก็คือเป็น2แบบในตัวเดียวเลยครับผมแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาไล่รายละเอียดให้ดูครับผมอ่ะก็เริ่มเลยเดี๋ยวเราจะโมเป็นแบบ5ทางนะครับอ่ะเราก็จะใช้ออพาร์ทซูเปอร์สวิกนะครับผมอันนี้ก็จะมี24ขาที่สามารถทำออปชันให้ตัดคอยก็ได้หรือว่าจะแอดตัวไหนเข้ามาที่แก๊กไหนก็ได้แล้วก็พอตโทนครับผมจะใช้เป็นพุทๆนะครับกดๆ 500kA ครับผมส่วนวอลลุ่มก็จะเป็น CDS 500kA เช่นกันแล้วผมก็จะใส่เป็นออเรนด็อปคาปาจุด022 1ตัวครับผมไปกันเร็วๆนะครับอันนี้ก็คือไว้ใจได้เหมือนเดิมครับผมเพียวโทนแจ็คที่ไม่มีมันคอกแคกครับผม อุปกรณ์พวกนี้ทั้งหมดสามารถสั่งได้ครับผมสั่งทางร้านได้โดยที่เอาไปโมเองก็ได้ครับขายของนิดนึงแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวมีคลิปเสียงให้ฟังแน่นอนนะผมแบบเต็มๆแล้วก็มีแบบลองแบบฮัมคู่แล้วก็ลองแบบทรดิชันนอลด้วยครับผมงั้นเดี๋ยวไปลือก่อนครับผมแล้วเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาชี้แจงอีกทีครับผมอ่ะไปครับผมตอนนี้ผมได้เดินวงจรเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้วครับอันนี้จะมาให้มาดูการทำงานของกีตาร์ตัวนี้กันที่บอกว่ามี2ตัวใน1ตัวครับผมก็คือเทเลฮัมคู่กับเทเลทรดิชันนอลที่เป็น2ซิงค์นั่นคอยตัวหน้าและตัวหลังอ่ะมาดูครับผมตอนนี้ครับจากเดิมเราจะเปลี่ยนเป็นจาก3ทางนะครับเราเปลี่ยนเป็น5ทางซุปเปอร์สวิกนี่แล้วก็วอลลุ่ม1ตัวโทน1ตัวโทนนี้ก็เป็นมาสเตอร์โทนนะครับปุ๊บนี่พุทนะครับผมสามารถกดตัวนี้จะทำงานเป็นซีรีส์พาราเรลตัวฮัมหลังนะครับถ้าอยู่ปกติก็จะเป็นซีรีส์ก็เป็นฮัมปกติครับผมถ้าเป็นพาราเรลก็จะ2ซิงค์คอยต่ออีกแบบนึงครับผมแล้วมาดูที่แก๊กแรกครับผมเริ่มเลยเดี๋ยวผมจะแท็บให้ดูด้วยครับว่ามันการใช้งานมันเป็นยังไงบ้างครับแก๊กแรกก็คือฮัมเต็มครับผมตัวบิดนี่ครับเต็มส่วนถ้าเราจะปลดไปนี่ก็ไม่จี่ครับผมก็จะเป็นใช้2คอยเหมือนกันครับแต่ต่อคนละแบบกันครับอนุกรมกับขนานทำงานได้เหมือนกันตรงนี้ก็คือใช้กับเสียงแตกไฮเกนไม่จี่ครับผมเสียงจะให้เสียงเหมือนซิงค์คอยเลยครับแล้วเดี๋ยวมันจะมีอะไรเด็ดพอมาต่อที่แก๊ก2ครับผมนับจากล่างนะครับแก๊ก2ก็จะเป็นคอยนี้ครับคอยนอกครับอันนี้มิวไปแล้วผมมิวไปแล้วอันนี้มิวไปแล้วนอกกับนอกครับผมคือคู่นี้ครับคู่นี้เลยคอยที่เป็นน็อตสกูก็คือเอาเนอร์คอยนะครับคู่นี้เลยตัวนี้ก็คือจะเป็นเหมือนเทเลทรดิชันนอลแก๊กกลางครับผมทีเด็ดตรงนี้เลย
มาต่อที่แก๊กกลางก็คือแก๊กที่3ครับผมนับจากล่างก็คือเป็นฮัมคู่อันนี้มีเสียงครับผมฮัมคู่มาต่อที่แก๊ก4ครับผมตัวนี้ก็เด่นเหมือนกันครับมิวหมดครับเหลือแค่ซิงเกิลคอยตัวหน้าตัวเดียวคือตัวนี้ครับผมใช้งานตัวใกล้เฟดตัวเดียวก็เหมือนเราเล่นซิงเกิลคอยที่อยู่ที่ตัวเน็กเลยครับนี่ทำงานที่คอยเดียวคอยนี้เรียบร้อยแก๊กสุดท้ายก็คือปกติครับฮัมเน็กเต็มส่วนเราจะใช้ยังไงให้มันอยู่ใน2ตัวใน1ผมก็จะมาอธิบายให้ฟังเลยสมมติว่าเป็นฮัมคู่ตัวนี้เป็นเทเลฮัมคู่3ทางก็คือนี่1ฮัมเต็มครับผมแก๊ก3ฮัมคู่ผสมแก๊ก5เนี่ยก็คือฮัมเน็กอันนี้ก็คือกีตาร์เหมือนสเปคเหมือนเดิมโรงงานก็คือฮัมกีตาร์ฮัมคู่ที่เป็นฮัม3ทางอารมณ์เหมือนกิฟสันนะครับที่เป็นฮัมคู่ส่วนถ้าเราอยากได้เล่นเป็น traditional mode แบบของตัวนี้นะครับเปลี่ยนเลยครับมาเริ่มที่1 1เราจะพุทเราจะกดนี้ขึ้นมาครับผมตัวนี้ก็จะเป็น parallel ครับทำงานเป็น2คอยแต่ว่าเสียงเหมือน single coil ครับแล้วเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันครับผมมาต่อมาที่แก๊กกลางของ traditional เราจะใช้แก๊กนี้ครับผมก็คือคู่นี้นี่นอกสุดเสียงเป็นแก๊กกลางเทเลแน่นอนครับผมส่วนแก๊กสุดท้ายก็คือเราก็จะใช้เป็นแก๊ก4นะครับผมแก๊กนี้ซิงเกิลคอยตัวหน้าจบครับผมเราก็จะได้เป็นกีตาร์2ตัวใน1ก็คือกีตาร์ฮัมคู่ที่เหมือนกิฟสัน3ทางฮัมคู่1ตัวแล้วก็3ทางแบบซิงเกิลคอยทั้งหมดเป็นทราดิชันนอลอีก1ตัวอยู่ในตัวเดียวกันและสามารถใช้งานไปพร้อมกันได้ด้วยครับผมแล้วเป็นยังไงไปฟังเสียงกันนะผมไปตอนนี้มาฟังเสียงแบบ traditional กันนะครับผมก็จะใช้แก๊ก1แก๊ก2แล้วก็แก๊ก4นะครับนับจากล่างนะครับผมแล้วก็กดพุทที่โทนครับผมเป็น parallel ตัวหลังครับผมมันก็จะเป็นเหมือน traditional แบบ3ทางแบบ single coil ทั้งหมดลองฟังเสียงตัว neck ดีกว่าครับผมตัว neck เลยตัวหน้าก็อิ่มเหมือนซิงเกิลคอยแบบจริงๆเลยแต่นี่เป็นการตัดคอยตัวหน้านะครับแล้วก็เราจะมาฟังแก๊กกลางกันครับผมแก๊กกลางของ traditional ก็คือเอาเนอร์คอยของตัวนี้ครับผมก็จะเป็นคอยนอกทั้งคู่ตัดซิงเกิลคอยงั้นมาที่พาราเรลตัวหลังครับผมตัวบิดแก๊กสุดท้ายบอกเลยว่าเหมือนซิงเกิลคอยเป๊ะๆเรามาที่โอเวอร์ไดกันดีกว่าบอกแรกThank you.
รามาดูดีทีเด็ดของ traditional ที่ดีแทบจะดีกว่าตัวเทเลปกติอีกคือแก๊กล่างเราตัวบิดเนี่ยเราจะทำเป็นพาราเรลซึ่งมันจะไม่จี่ครับผมลองกับไฮเกนเลยครับผมตัวล่างอันนี้เราพุทดึงโทนอยู่นะครับผมอันนี้ของฝั่ง traditional นะครับผม3แก๊กที่เป็นซิงเกิลคอยทั้งหมดแล้วก็ตัวบิดไม่จี่อ่ะคราวนี้เราจะมาดูกันที่ฝั่งของฮัมคู่ที่เป็นทำหน้าที่คล้ายๆกับกิฟสันครับผม3ทางฮัมล้วนๆซึ่งอันนี้ก็คือเป็นหน้าตาเหมือนกับตัวกีตาร์ตัวนี้ครับผมไปชาวล็อกเราลองไฮเกนเลยกดลงไปครับผมลองซิงลองเสียงคีย์ก่อนแล้วกัน3แก๊ก1 3เราลองเป็นไฮเกนเลยแล้วกันเพื่อความสะใจของชาวล็อกเรียบร้อยทุกรูปแบบครับผมของกีตาร์ตัวนี้แล้วก็ก่อนอื่นเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Boy 59 Shop แล้วก็ทาง YouTube แล้วก็ IG Facebook ด้วยส่วนใครสนใจจะโมแบบนี้นะครับผมสามารถติดต่อเข้ามาได้ครับผมทางใต้คลิปนี้เลยหรือว่าจะแอด Boy 59 Shop ทาง LINE ร้านหรือว่าจะทักมาทางไหนก็ได้ครับผมได้หมดแล้วก็โมได้ทุกตัวนะครับผมที่เป็นทำคู่หรือว่าจะโมกีตาร์อื่นที่เป็นแบบไหนก็แล้วแต่ผมรับโมทุกวงจรทุกรูปแบบครับผมสามารถคัสตอมได้ด้วยครับผมทำได้ทุกอย่างขอให้คุณสั่งมาฝากอีกนิดนึงครับผมใครสนใจยูมิดากีตาร์ก็สามารถติดต่อได้ทาง Music Pan เลยครับผมส่วนใครสนใจจะโมก็ติดต่อผมได้เลยครับผมไปแล้วครับขอบคุณครับ